ให้ผมรายงานก่อนไหมให้ผมรายงานนะครับให้ผมรายงานก่อนแล้วกันนะนะครับก็เดินทางไปต่างประเทศไปตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อาเซียนออสเตรเลียที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นนะครับตั้งแต่วันที่4นะครับก็จุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยที่ไปก็คือว่าเพื่อให้ไปสร้างความเชื่อมั่นและสร้างยุทธศาสตร์ทางการร่วมมือกับทุกๆประเทศที่เราไปมานะครับที่ออสเตรเลียก็มีการพบปะกับผู้นำนะครับหลายประเทศมาเลเซียลาวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็อย่างที่ตามที่แจ้งไปนะครับพบปะกับภาคเอกชน6เจ้านะครับที่ออสเตรเลียจากนั้นก็บินไปเบอร์ลินนะครับไปงาน ITB งานท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งผมไปที่นั่นแล้วผมก็ประกาศว่าปีหน้าเนี่ยนะครับจะผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติว่าปี2068เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยนะครับทัวริซึมครับนะครับโดย เราจะมีการยกระดับศิลปะวัฒนธรรมไทยอาหารแฟชั่นให้ปีที่ยอมรับทั่วโลกจะมี Federation Hall Couture มี Michelin Guide ห้างระดับโลกมาแสดงสินค้าที่เมืองไทยนะครับรวมถึงทั้งการเริ่มต้นพูดคุยที่จะมีการจัด Formula 1ที่จะเป็น Street Race นะครับมี Michelin World Food Expo นะครับ Paris Fashion Show นะครับต่างๆเหล่านี้ก็เป็นจุดที่เราจะมากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากนั้นก็บินไปฝรั่งเศสนะครับมีไบลัตโชกับท่านประธานาธิบดีมาครองนะครับก็ผลักดันเรื่องของFTA เป็นหลักแล้วก็เรื่องของยกเว้นวีซ่าเชงเก้นซึ่งอันนี้เป็นวาระที่เราพูดกับไปกับทุกประเทศที่เราไปที่สหภาพยุโรปมาซึ่งท่านให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งสองเรื่องนะครับพบปะกับเอกภาคเอกชนที่ฝรั่งเศส23รายนะครับจากนั้นก็บินไปที่เมืองคานไปเช้าเย็นกลับนะครับวันที่เครื่องบินขัดข้องนิดหน่อยแล้วก็บินไปแต่ว่าก็ไปทันงานไม่ได้เสียงานไปเปิดงานให้เขาไปพูดคุยแล้วก็ไปประกาศว่างั้นปีหน้าเราจะมาจัดเอ็กซิบิทที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาเรื่องของประเทศไทยมาขยายความให้กับต่างประเทศได้ทราบจากนั้นเมื่อวานนี้ก็บินมาเข้าที่เยอรมนีที่เบอร์ลินนะครับมีการพบปะพูดคุยกับภาคเอกชนเยอรมัน7รายนะครับไม่ว่าจะเป็น BMW Volkswagen Mercedes-Benz แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มีการbilateral ยืนยังเป็นทางการกับท่าน Chancellor Scholz นะฮะแล้วมีการพูดคุยกันเรื่องเดิมครับก็คือเรื่องของ FTAแล้วก็เรื่องของSchengen Visa นะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ตลอดและเวลา10วันที่ผ่านมา9วันได้มีการพูดคุยกันอย่างละเอียดนะครับท่านเลขาธิการ BOI ทั้งกระทรวงต่างประเทศก็ไปประกบด้วยตลอดนะครับมีการทำการบ้านกันไปมีการเชื้อเชิญให้เอกชนที่มีประเด็นปัญหาในการทำธุรกิจในเมืองไทยมาพูดคุยมาเสนอแนะข้อคิดเห็นแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยก็มีการพูดคุยกันอย่างลงรายละเอียดเพราะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับครับอันนี้ก็ได้ยินมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมานะครับแต่ผมขอเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนหลายๆอย่างเนี่ยลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยเขาไม่ตัดสินใจภายในเวลา 2-3 เดือนหรอกครับนะครับหลายๆเรื่องก็ต้องใช้เวลาพิจารณากันนานต้องมีเวลาพูดคุยกันนานนะครับบางเรื่องที่เราได้เดินทางมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวได้เริ่มขึ้นมาแล้วก็มีการต่อยอดจากรัฐบาลก่อนๆมาด้วยที่เขาทำมาดีนะครับอะไรที่เขาทำดีเราก็พยายามจะต่อยอดต่อไปก็สังเกตนะครับเรามา6เดือนแล้วไปต่อยอดจากรัฐบาลที่แล้วมันก็มาอยู่นานนะครับการที่เรามาเดินทางไปบอกชาวโลกว่าประเทศไทยเปิดแล้วเหมาะสมกับการลงทุนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่นายกรัฐมนตรีคนเดียวเป็นตัวผมคนเดียวนะครับผมอย่างที่ผมเรียนไปว่าจะชอบหรือไม่ชอบผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยผมว่าแต่จะด้อยค่าศักยภาพของประเทศไทยหน้าที่ผมก็คือว่าต้องพิสูจน์ตัวเองต้องเดินทางไปบอกว่าประเทศไทยมีอะไรดีบ้างนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน BOI กระทรวงต่างประเทศกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์หลายๆกระทรวงนี่เราก็มีส่วนร่วมในการทำงานกันตลอดนะครับทีมงานจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเองก็มีการทำการบ้านกันอย่างเยอะมาก
นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่อยู่ดีผมจะบินเข้าไปแล้วก็ไปเจอนะครับการบ้านที่เราทำกันมาก่อนหน้านั้นก็มโหฬารเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าเกิดยังไงก็ลองไปสอบถามดูก็ได้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าเกิดท่านย้อนเวลาไปเรื่องบางเรื่องที่บางท่านเองก็ยังมีความข้อกังวลอย่างเช่นวีซ่าฟรีของประเทศจีนเนี่ยตอนที่เราประกาศฟรีไปขาเดียวเนี่ยก็มีคนบอกว่าเขาจะไม่ให้แล้วอีกกระทรวงต่างประเทศก็ทำมาได้นะครับเราจะทยอยทำไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องนี้อย่างเช่นเชงเก้นวีซ่าเนี่ยสหภาพยุโรปมีหลายประเทศนะครับไม่ใช่ประเทศเดียวที่สามารถตกลงได้เราก็ต้องการให้ทุกๆประเทศมีความสบายใจในการที่พี่น้องคนไทยจะเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับเรื่องที่เขาคอนเซิร์นมากที่สุดก็คือเรื่องการลี้ภัยนะครับที่เราจะไปเที่ยวแล้วก็ไปเป็นโรบินฮูดหนีไปอยู่เลยทำนองนี้จะเป็นเรื่องที่เขาคอนเซิร์นมากนะครับก็ต้องมีการพูดคุยกระทรวงต่างประเทศเองก็ต้องมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเรามีมาตรการยังไงที่จะปกป้องตรงนี้ได้สหภาพยุโรปคำว่าสหภาพมันก็มีหลายประเทศก็ต้องใช้เวลานานในการที่จะต้องทำบ้างนะครับการลงทุนจาก Data Center ไม่จะเป็น Microsoft ไม่จะเป็น Google ไม่จะเป็น AWS เหล่านี้เขาลงทุนเป็นแสนล้านนะครับ Tesla เองก็ลงทุนเป็นหลายแสนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการไหนจะเข้ามาศึกษาเรื่องของ Environment ไหนจะเข้ามาศึกษาเรื่องซื้อที่ดินนะครับกฎต่างๆเราต้องให้เวลาตรงนี้บ้างนะครับผมคิดว่าเรื่องที่เราประกาศไปเรื่องของ Ignite Thailand 8ข้อนั่นก็เป็นการเสริมศักยภาพของประเทศไทยออกไปพูดให้เขาชาวโลกก็เข้าใจว่าดีอย่างไรที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายืนอยู่ตรงนี้ในตำแหน่งนี้เนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆนะครับคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องถามหรือจะต้องให้ข้อคิดเห็นหรือว่าไม่เห็นด้วยก็มีหน้าที่ที่จะต้องสอบถามมาหน้าที่ผมอยู่ตรงนี้ในฐานะรัฐมนตรีผมไม่ได้ที่ต้องตอบนะครับทีมงานเราก็ผมก็หวังว่าคำติบางคำเนี่ยก็อาจจะไม่ทำให้เขาต้องมีความไม่สบายใจหรือว่าหมดกำลังใจไปเพราะการที่ทำการใหญ่ขนาดเอาคนมาลงทุนเป็นล้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวมันเป็นทีมงานของข้าราชการที่ทำงานกันด้วยความลืมเหน็ดลืมเหนื่อยกันมาเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับอย่างไปทุกคืนเนี่ยคณะทางนั่นห้องสำนักงานที่อธิการคนที่ดูแลเนี่ยทำงานถึงตีสามทุกคืนก็จะจัดมีทิ้งแต่ละมีทิ้งได้นะครับมันไม่เป็นการง่ายหรอกเขาที่จะจัดมีทิ้งฟิกเอา CEO ระดับ CEO ของทุกๆบริษัทใหญ่ๆมาเจอกันแล้วจัดเวลาให้ลงตัวแค่นี้มันก็ยากเต็มที่การพรีแพร์เอกสารที่ต้องถามตอบว่ามันเป็นเรื่องอะไร ที่เขาต้องการบ้างนะครับผมก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการที่เราจะต้องประสบความสำเร็จมาแต่ผมเชื่อว่าจากนี้ต่อไปก็จะทยอยเห็นเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันที่21เดือนนี้เข้าใจว่าประธาน Microsoft เองก็จะมาเยี่ยมเยียนที่ทำเนียบนะครับมีการประกาศข่าวดีหลายๆบริษัทเองเนี่ยบริษัทระดับโลกเนี่ยเขาตกลงแล้วแต่เขาขอให้เก็บเป็นความลับไว้ก่อนเพราะเขาต้องผ่านบอร์ดเขานะครับเขาต้องการเคลียร์อะไรหลายอย่างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเองนี่ผมถามตรงๆผมไม่รู้สึกอะไรแต่ผมเป็นห่วงข้าราชการนี่เขาทำงานมากันหนักเนี่ยว่าเขาจะรู้สึกไม่อยากเขารู้สึกท้อถอยมากกว่ากับเสียงติฉินนินทาเหล่านี้นะครับเอาไปน้อยไปนิดนึงผมว่านะครับเพราะว่าก็ยังเหลืออยู่ผืน2ผืนแต่ว่ามันเป็นลายสีมันคล้ายๆกันมากนะครับส่วนมากเป็นลายตารางนะครับบางสีก็เป็นเขียวแดงบางทีก็เป็นอย่างที่ผมใส่ไปกับประธานาธิบดีมาครองก็เป็นสีน้ำเงินแดงขาวนะครับก็พยายามใช้ให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เรียนตรงๆว่าไม่ได้ไปหาซื้อมาเพื่อเป็นผู้นำแฟชั่นจ๋าคือพี่น้องเขาเอามามอบให้เอามาผูกเอวให้ด้วยความรักความผูกพันนะครับก็ผมเองผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเห็นว่าไหนๆเขามีความรักผูกพันก็อยากที่จะตอบสนองเขาโดยการที่จะเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆเก๋ๆไปให้กับชาวโลกได้เห็นว่าเราเองเราก็มีตรงนี้เหมือนกันนะครับก็เอาไปน้อยไปนิดนึงมันอยากที่มีออปชั่นมากกว่านี้หน่อยนะครับก็สนใจครับแต่ว่าของพวกนี้มันก็เทคไทม์นะครับแบรนด์ใหญ่ๆของทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของ QC ด้วยเหมือนกันควบคุมมาตรฐานโลกอะไรด้วยนะครับเรื่องของเรื่องเล่าที่มันที่มาที่ไปของเหล่านี้ก็มีส่วนนะครับกระเป๋ากระจูดทำจากอะไรนะกระเป๋าชนิดนี้ทำจาก material ที่มัน sustainable ใช่ไหมมันทำจากอะไรบ้างใช่ไหมครับสีผ้าที่ย้อมทำจากพืชผลอะไรบ้างน
ะครับตรงนี้ต้องใช้เวลานะครับผมก็มีการเชื้อเชิญพวกแฟชั่นเฮาส์ต่างๆที่อยู่ที่ฝรั่งเศสมาโดยที่จะเอาเฟเดเรชั่นของแฟชั่นนี้เข้ามาก่อนแล้วเขาก็จะเอาคณะกรรมการเข้ามานะครับแล้วมาดูซิว่าสามารถที่จะมีการประสานความร่วมมือตรงไหนได้บ้างกับพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็มีทางสถานทูตเองก็พยายามที่จะพูดคุยอยู่ทางท่านทูตสรันที่อยู่ที่ฝรั่งเศสท่านก็พยายามที่จะตามเก็บเนื้องานอยู่เพราะไปที่ฝรั่งเศสนี่มีหลายเจ้ามากนะครับแล้วก็เรื่องน่ายินดีก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราก็จัดเป็น Business Forum อีกทีนึงระหว่างนักธุรกิจฝรั่งเศสนักธุรกิจไทยที่ปารีสนะครับแล้วก็จะบินกลับมาจัดอีกหนึ่งที่เดือนเซปเทมเบอร์ที่ประเทศไทยนะครับแล้วประธานาธิบดีมาครองก็จะมาเยือนประเทศไทยปีหน้าด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาครับอย่างเช่นไปพบปะคราวนี้ก็เจอฟอร์มูล่า E ด้วยนะครับซึ่งเป็นการแข่งรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งกำลังได้รับความนิยมสูงมากนะครับเราก็อยากที่จะให้มาทำที่ประเทศไทยนะครับโดยที่น่าจะเริ่มได้ที่เชียงใหม่ในช่วงต้นปีหน้านะครับมิชลินเวิลด์ฟู้ดเฟสติวัลก็อยากจะเริ่มต้นตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปนะครับเรื่องก็ข้องใจก็จะถามตลอดนะครับเรื่องของว่าทำไมไปบ่อยแล้วยังไม่ได้ผลงานถามอีกผมก็ตอบอีกนะครับยินดีที่จะตอบครับแต่ว่าก็จะใช้เวทีเนี้ยบอกข้าราชการทั้งหลายว่าที่เราทำงานกันมาหนักเนี้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรับให้เองก็ขอให้ทำงานกันต่อไปเพราะผมทำงานที่ผมทำงานคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีพลังงานจากเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับผมเป็นธรรมดาครับท่านเป็นนายกมาตั้งกี่ปีครับแล้วท่านไม่ได้กลับบ้านมา17ปีนะครับอย่างผมพูดในทุกๆเวทีท่านเองก็เป็นนายกที่รับความนิยมชมชอบสูงที่สุดท่านหนึ่งนะครับนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญได้ส่วนหนึ่งนะครับท่านเองท่านเข้าสู่กระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านออกมาแล้วท่านก็อยากจะกลับบ้านเกิดท่านผมก็เข้าใจแค่นี้นะครับแล้วอีกอย่างนึงภารกิจของผมที่จะไปพรุ่งนี้ที่แล้วผมก็จัดมาก่อนที่ผมจะทราบว่าท่านจะลงพื้นที่ด้วยนะครับก็ผมเชื่อเป็นธรรมดาครับว่าท่านเชียงใหม่เป็นโฮมทาวน์ท่านด้วยเป็นบ้านเกิดท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านอดีตนายกสมชายก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของครอบครัวท่านที่ท่านสามารถมาใช้เวลาที่เสียไป17ปีให้อยู่กับครอบครัวและอยู่อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ยินดีด้วยที่ท่านได้กลับไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอนนะครับแล้วก็ยินดีด้วยที่มีพี่น้องประชาชนที่อยากจะเจอท่านนะครับอันนี้ไม่ทราบครับแต่ว่าก็ผมเชื่อว่าก็มีแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยไปด้วยนะครับแล้วก็พรรคอื่นก็มีไปด้วยนะครับผมเห็นนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเองท่านก็มีความผูกพันกับนักการเมืองในทุกๆพรรคท่านเองท่านเป็นคนที่มีนิสัยใจคออบอ้อมอารีนะครับผมเชื่อว่าทุกๆพรรคของทุกพรรคทุกพรรคที่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อก็มีความปรารถนาดีกับท่านทุกคนนะครับแล้วก็อยากไปเยี่ยมเยียนนะครับตรงนี้ก็ไม่ผมว่าถามผมว่าไม่มีอะไรเสียหายนะครับทุกๆรอยยิ้มที่เกิดขึ้นกับทุกๆอีเวนต์ในประเทศไทยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่เราทำให้สังคมเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับก็อันนั้นก็เป็นคงเป็นนัยยะทางด้านการเมืองนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าผมก็ไม่ติดขัดอะไรที่จะรับความปรึกษาจากท่านนายกรัฐมนตรีหลายท่านก็ตามทีนะครับท่านนายกอนันต์ท่านนายกสมชายท่านนายกทักษิณนะครับเพราะแต่ละท่านเองก็มีความรู้ความสามารถดีทั้งนั้นนะครับการที่ใครอยู่พรรคอะไรแล้วใครรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิ์แล้วเป็นเรื่องของบุคคลนั้นไปนะครับทางผมมีหน้าที่บริหารบ้านเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีผมก็ทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่นะครับถ้าเกิดใครมีข้อคิดเห็นใครมีข้อเสนอแนะดีๆผมรับฟังตลอดครับก็คิดว่าคงมีโอกาสมั้งครับแต่ว่ามันก็ยังไม่นัดหมายอะไรเพราะว่าผมเองภารกิจก็ยังแน่นเอียดเลยพรุ่งนี้ผมก็ทั้งวันเต็มที่แล้วก็จะบินเข้าเชียงใหม่ตอนเย็นนะครับก็แล้วแต่ครับไม่ได้มีอะไรนัดหมายเป็นกิจลักษณะแต่ผมเชื่อว่าบรรยากาศวันนี้เมื่อกี้ก่อนลงมาก็ดูโซเชียลไปนิดหน่อยก็รู้สึกอบอุ่นดีนะครับแต่แน่นอนครับเสียงต่างๆมันก็คงมีคนเอะขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าในความคิดของผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีแต่รอยยิ้มนะครับในประเทศไทยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่นิ่มไม่หมายดีครับแล้วก็หวังอีกวันคาดว่าสิ่งจะเกิดต่อกันครับ
e กับ1เนี่ย e เกิดก่อนแน่นอนฟอร์มูล่า1เกิดขึ้นเร็วสุด2027นะครับเหลือประมาณ3ปีข้างหน้านะครับตอนนี้ก็มีสล็อตว่างคุยกันเรียบร้อยแล้วฟอร์มูล่า e เนี่ยที่จะไปเจอกันที่เชียงใหม่เพราะว่าเขาเห็นว่ามันมีอยู่ 2-3 เมืองที่มันเหมาะสมที่จะทำนะครับแล้วก็เขาก็จะไปเชียงใหม่จะไปเจอผมวันเสาร์ที่16นี้ด้วยเราจะไปดูซิว่าrace course ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นตรงไหนที่เป็น potential บ้างนะครับเขาก็เจ้าที่ระดับสูงเขาจะมาเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวครับยังจบไหมอันนี้โอเคไหมโอเคครับเชิญผมคงไม่ไปสเปกุเลตว่าการอภิปรายจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับตามที่ผมเข้าใจก็คงเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับผมก็พร้อมที่จะตอบนะครับส่วนที่ใครจะไปรับใครกันนั้นก็อย่างที่ผมบอกอะนะครับท่านจากประเทศไทยไป17ปีท่านไม่ได้กลับบ้านเกิดมานานขนาดนี้เนี่ยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่เราต้องเข้าใจนะครับท่านเองท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมา ยาวนานที่ผมเรียนไปแล้วว่ามีพรรคพวกพื้นฝูงในวงการการเมืองไปเยอะนะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ถ้าเกิดไปก็คงไปด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีเป็นเรื่องธรรมดาครับผมไม่ได้คิดอะไรครับแต่ถ้าเกิดต้องให้ตอบอะไรที่ถ้าเกิดถ้าไม่เกี่ยวกับผมก็ต้องไปถามท่านนั่นเองแล้วกันรัฐมนตรีหรืออะไรแต่ว่าผมในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้ติดอะไรนะครับผมก็เชื่อว่าเขาต้องดูให้เหมาะสมด้วยก็ไม่แน่ใจว่าจริงแล้วถ้าท่านจะไปผมไม่ดูตารางท่านว่าท่านไปไหนบ้างนะครับเพราะว่าผมเองตารางผมเองผมก็แน่นเอียดอยู่แล้วนะครับก็ต้องดูให้เหมาะสมให้มันถูกต้องแค่นั้นเองครับครับยังไม่ได้รับรายงานเลยครับเดี๋ยวก็ขอเข้าไปสอบถามข้างในก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาดิไม่ใช่ครับผมแจ้งไปแล้วนะครับว่านั้นเขียนผิดไม่แถลงผลงานรัฐบาลเป็นการแถลงเรื่องของการลงทุนในการลงทุนนะครับอันนี้ท่านเลขาธิการ BOI กับท่านประธานผู้แทนการค้าไทยจะแถลงวันที่เท่าไหร่นะครับ26ครับน่าจะมีการรายงานให้กับครม.ในช่วงเช้าด้วยวันนั้นจะรายงานอย่างเต็มที่เลยว่ามีอะไรทั้งหมดบ้างอะไรอยู่สเตจไหนอะไรที่เซ็นแล้วอะไรที่จะเซ็นที่สามารถเปิดเผยได้ก็จะเปิดเผยให้ได้เยอะสุดเท่าที่สามารถทำได้ก็ดีครับถ้าเกิดมีใครข้องใจเรื่องเหล่านี้ก็เตือนสติมาแล้วก็อาจจะยังเราทำเยอะแต่เราพูดน้อยก็วันนี้ก็ขอพูดเยอะหน่อยวันที่26เนี่ยท่านเลขา BOI กับท่านประธานก็จะเป็นคนแถลงเองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ